วัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวของคริสตจักรร่มเย็นค่ะข่าวแรกนะคะทางคริสตจักรได้ขออนุญาตใช้สถานที่จอดรถที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพัฒนาการ17ปากซอยของโบสถ์เรานะคะทุกท่านสามารถนำรถไปจอดได้เฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงตรงและขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านที่นำรถไปจอดย้ายรถของท่านออกตามเวลาดังกล่าวด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ในเดือนหน้าค่ะทุกกลุ่มในคริสตจักรร่มเย็นจะมีการออกบูธกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงการทำงานในแต่ละกลุ่มภายในของคริสตจักรหรือว่ากลุ่มเหมือนต่างๆเช่นระวีวารศึกษาอนุชนสตรีทีมนมัสการหออธิษฐานอัลฟาและกลุ่มต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะคะอีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านเลยค่ะได้มีส่วนในการรับใช้ในคริสตจักรอีกด้วยนะคะทุกท่านสามารถเลือกชมบูธต่างๆและแจ้งเจตจำนงสมัครร่วมรับใช้ได้นะคะในวันอาทิตย์ที่6กันยายนอย่าลืมนะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมงตรงณบริเวณลานชั้นล่างคริสตจักรร่มเย็นถ้าใครยังไม่เคยรับใช้พระเจ้านี่เลยค่ะไปเลือกชมได้เลยนะคะแล้วก็รีบตัดสินใจได้เลยค่ะทางคริสตจักรร่มเย็นได้สร้าง LINE Official Account เพื่อส่งข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของคริสตจักรให้ทันต่อเหตุการณ์หรือสิ่งสาระสำคัญสำคัญแก่พี่น้องสมาชิกอย่างทั่วถึงขอย้ำก่อนนะคะว่า LINE Official Account อันนี้ไม่ใช่ LINE ในกลุ่มที่เราเล่นกันอยู่นะคะจึงไม่มีข้อความสนทนาของสมาชิกใน LINE Official นี้ที่จะส่งกันและกันได้นะคะที่จะรบกวนท่านสิ่งที่คริสตจักรส่งนั้นเนี่ยจะเป็นข่าวสารหรือว่าสิ่งที่พิเศษจริงๆที่จะส่งไปให้ทุกท่านทราบนะคะพี่น้องทุกท่านสามารถแอดได้นะคะที่ ID @esk1716b ที่โชว์ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าสแกน QR code ตามใบประชาสัมพันธ์ที่ทางคริสตจักรได้ติดให้นะคะในตามจุดต่างๆในโปสเตอร์สีเขียวแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมสแกนกันนะคะการบ่ายโมงตรงวันนี้นะคะหลังจากเลิกประชุมแล้วขอเชิญเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงาน Power Kids Day นะคะครบรอบ17ปีแล้วนะคะมีรายการเด็ดๆสนุกแน่นอนค่ะกับเกมมากมายทีเดียวนะคะรับรองว่าเกมนี้โดนใจเด็กๆสุดๆเลยค่ะพร้อมรับของรางวัลสุดประทับใจและอื่นๆอีกมากมายที่เด็กๆไม่ควรพลาดนะคะวันนี้นะคะณลานอเนกประสงค์บริเวณบ่อรับศีลบัพติศมาในน้ำค่ะและหลังจากได้สนุกสนานกับกิจกรรม Power Kids Day วันนี้แล้วนะคะอย่าพึ่งรีบกลับนะคะเพราะว่าเวลาบ่ายสามโมงวันนี้นะคะยังมีการนมัสการอธิษฐานจึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคริสตจักรในพันธกิจเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่ห้องประชุมใหญ่คริสตจักรร่มเย็นนำนมัสการโดยคริสตจักรสารฝันกรุงเทพค่ะตลอดบ่ายวันนี้เลยนะคะจะมีพระพรมากมายหลั่งไหลมาสู่ทุกท่านค่ะเราพบกันนะคะจบสุดท้ายค่ะในพระธรรมปฐมกาลบทที่28ข้อที่15เราอยู่กับเจ้าและจะดูแลปกป้องเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนและเราจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เราจะไม่ทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กับเจ้าแล้วอย่าลืมนะคะพระเจ้าดูแลและปกป้องแล้วก็ไม่ลืมสัญญาที่จะให้ไว้กับเราทุกๆคนเสมอค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ